กระผมอดิศรเพียงเกตส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดขอนแก่นใกล้จะถึงวันที่19กรกฎาคมทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มงวดเริ่มทบทวนตัวเองเริ่มตั้งสติว่าวันที่19ซึ่งจะเป็นวันโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่2คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลแคนดิเดตของพรรคก้าวไกลยืนยันว่าตัวเองยอมรับมติกันลงคะแนนเมื่อครั้งที่แล้วแต่ไม่ยอมแพ้ขอแก้ตัวอีกสักตั้งพรรคเพื่อไทยกับผมอดิศรเพียงเกตก็ยินดีจะสนับสนุนให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30แต่ท่านก็ให้สัมภาษณ์ว่าถ้าไปไม่รอดไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ท่านก็จะถอยให้พรรคอันดับที่2คือพรรคเพื่อไทยขึ้นมาจัดตั้งรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือน้ำใจนักกีฬาของคนที่ชื่อว่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์พรรคเพื่อไทยมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่3ท่านตอนรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งคนที่1คือคุณแพทองธารชินวัตรอุ๊งอิ๊งคนที่2คุณเศรษฐาทวีสินและคนที่3คือคุณชัยเกษมนิติสิริพรรคเพื่อไทยผมคิดว่าพวกเราพร้อมที่จะเสนอคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารอันดับหนึ่งขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเสนอคุณเศรษฐาทวีสินอันดับสองหรือคุณชัยเกษมนิติสิริเพื่อเสนอตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีผมถือว่านี่เป็นกลไกของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งคราวนี้พิเศษหน่อยคือฝ่ายสมาชิกวุฒิสภาท่านมีส่วนมาเกี่ยวข้องในการยกไม้ยกมือสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนใครผมคิดว่าชาติบ้านเมืองต้องเดินหน้าต่อไปครับต้องมีนายกรัฐมนตรีต้องมีรัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินเพื่อแก้ไขปัญหาจิปาถะที่หมักหมมอยู่ในสังคมปัจจุบันปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเรื่องค่าน้ำมันปัญหาเรื่องแก๊สปัญหาเรื่องยาเสพติดปัญหาระหว่างประเทศมากมายก่ายกองครับผมคิดว่าถ้าคุณพิธาสำเร็จในการเป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่19กรกฎาคมพวกเราก็ยินดีด้วยถ้าไม่สำเร็จพรรคเพื่อไทยก็พร้อมจะสนับสนุนคุณแพทองธารชินวัตรขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีครับขอกราบขอบพระคุณครับคนอาจจะมองต่างกันนะครับ2คนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมคนหนึ่งตาแหลม